ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับในวงการเกษตรกรไทยมะพร้าวไทยหรือว่าลิงไทยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีข่าวเอาต่างชาติจะมาแบนสินค้าของไทยกะทิของไทยมะพร้าวของไทยหรือไม่อย่างไรเพราะจากการแถลงการนะครับขององค์กรพิทักษ์สัตว์หรือว่าพีต้าครับที่ว่ามีการโจมตีการทารุณกรรมลิงนะฮะในไทยเนี่ยทีมข่าวไทย PBS เองนะครับไปสอบถามข้อมูลจากตัวแทนองค์กรพีต้าด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะไปโจมตีประเทศไทยนะครับเอาเรื่องนี้เขาว่ากันยังไงนะฮะคุณผู้ชมครับคือเอชลีย์ฟรูโน่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการช่วยเหลือสัตว์องค์กรพิทักษ์สัตว์พีต้าเนี่ยเขาบอกว่าทางองค์กรครับมีหลักฐานการใช้แรงงานลิงในสวนมะพร้าว8แห่งนะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะพร้อมกับมีรายชื่อจังหวัดที่มีทีมงานเนี่ยได้เข้าไปสืบสวนด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้และตำแหน่งของสวนมะพร้าวนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่องค์กรนะครับ PETA filmed both openly and covertly at these locations. PETA's undercover investigators spoke both to coconut farm workers and coconut farm owners themselves.Who all stated that monkey abuse is prevalent in the coconut picking industry in Thailand. Culture is not an excuse for cruelty, and I would like to add that this campaign is not anti-Thailand or anti any specific place. It is anti-animal cruelty, and PETA speaks out against animal cruelty wherever or whenever that occurs.เจ้าหน้าที่ของพีต้ายังได้โทรศัพท์ไปสอบถามสวนมะพร้าวในภาคอื่นๆของไทยทีนี้เขาอ้างว่าข้อมูลที่เขาได้ก็คือยังพบการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเช่นกันนะคะซึ่งทางองค์กรก็มองว่าประเทศอื่นที่มีผลผลิตมะพร้าวเนี่ยเขาไม่ใช้ลิงเลยเขาใช้เป็นเครื่องจักรหรือว่าแรงงานคนดังนั้นไทยควรจะทำให้ได้เช่นเดียวกันก็เรียกร้องไปยังภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนให้แก้ไขปัญหานี้ค่ะก่อนหน้านี้เราก็พยายามที่จะแยกแยะให้เห็นแล้วนะครับว่าลิงทางภาคใต้เลยนะกับลิงแถวประจวบราชบุรีนั้นนะฮะอ้าวถ้าเกิดว่าทางภาคใต้เนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหต้นมะพร้าวเนี่ยสูงมากฮะดังนั้นเนี่ยต้องใช้ลิงเพราะว่ามันไปใช้ไม้สอยไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นแถวราชบุรีใช่ไหมค่ะแถวประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วที่ว่ามีการปลูกมะพร้าวเนี่ยเป็นพวกมะพร้าวน้ำหอมต้นเนี่ยไม่สูงมากบางทีเราไปยืนกันนะกระโดดเนี่ยจับลูกมะพร้าวยังได้เลยหรือบางทีเนี่ยใช้ไม้สอยแบบง่ายๆก็ยังได้เลยนะฮะที่คุณธีรเดชเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาทั้งถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญเขาวางแผนที่จะพามาดูเลยโควิด-19 ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจสอบการจะกักตัวกักไปแต่จะพาลงพื้นที่ไปดูในสถานที่จริงนะคะจะได้พิสูจน์ได้ด้วยตาตัวเองเลยแต่ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลเกี่ยวกับมะพร้าวทั้งหมดมะพร้าวน้ำหอมกะทิเอ่ยนะคะที่เราส่งออกกันไปเนี่ยค่ะมูลค่าสูงนะคะเป็นหลักหมื่นล้านบาทต่อปีเนี่ยค่ะจะทำยังไงถ้าหากว่ามีการหยิบออกจากเชลหรือว่าไม่มีการนำเข้าไปวิธีการเมื่อวานที่เขาคุยกันก็คือไทยเตรียมจะใช้มาตรการเข้มข้นเขาจะมีการแสดงรหัสบนผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเพื่อให้ผู้นำเข้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะมั่นใจแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่ได้รับไปที่ซื้อไปเนี่ยนะคะปราศจากการใช้แรงงานลิงโดยสิ้นเชิงเลยสร้างความมั่นใจกันแบบนั้นอีกด้านหนึ่งองค์กรพิทักษ์สัตว์เขาบอกยังไม่พอเขาอยากจะเห็นการผลักดันกฎหมายที่มาคุ้มครองลิงเหมือนกับการที่เราออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวแล้วก็ช้างแบบนั้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ